สวัสดีครับพบกับผมโตชนอลกับยูโรสมัย24โฟกัส EP 12นะครับผมมีกับลุงปวดบอลยูโรครับตอนที่2ตอนแรกเราแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับทั้ง12ตัวว่ามีใครเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เราจะเน้นหลักไปที่8ตัวนี้ครับเพราะเป็นสมาชิกจากยุโรปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ครับสีก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นฝรั่งเศสอันนี้ครับมีบวกบวกก็คือนี่ครับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ครับสีก็บ่งบอกอยู่แล้วธงชาตินี่ติดที่เสื้อติดที่หน้ามาเลยก็คืออิตาลีครับอันนี้ครับมีดำแดงทองเยอรมันครับ แดดมาพอดีครับโอ้แล้วอันนี้ครับจริงๆเป็นนอร์เวย์ครับแต่ว่ามีสมาชิกติดเข้ามาเล่นในยูโร2024ด้วยถือว่าเป็นตัวแทนของเดนมาร์กครับ แล้วก็พี่หมีตัวนี้เป็นอังกฤษครับลุงแต่งตัวแบบนี้ก็อังกฤษครับและทรงนี้นี่ครับสกอตแลนด์ครับ ก็โอ้โหเป็นอะไรสกอตเลยนะผลยูโร2024จบรอบแรกไปแล้วปรากฏว่าสกอตแลนด์ตกรอบครับ แปดหายไป1เหลือเพียงแค่7ด่านอรหันต์นี้เท่านั้นนะครับผมที่หลุดรอดมาถึงตรงนี้ได้นะครับซึ่งผลการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับจะต้องเจอกับอิตาลีNNN นี่ครับเจอกันแน่นะครับผมเยอรมันเจอกับเดนมาร์กครับผมฝรั่งเศสอาจจะกับเบลเยียมไม่มีใครแน่ไม่มีใครอังกฤษอยู่ด้วยกันไปเจอกับสโลวาเกียนี่ไม่เกี่ยวกันเลยคนรัสเซียโลกเลยนะครับ เดี๋ยวรอดูกันว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนี้ไปแน่นอนนะครับผมอันนั้นอังกฤษอันนี้เป็นฝรั่งเศสนะครับโอเคครับผมพบมาเจอกับเดนมาร์กแล้วครับแล้วเดนมาร์กกับพบเจอกับเยอรมันไหมพร้อมสิพบมาเจออยู่แล้วเดนมาร์กพบเจอเยอรมันแน่นอนทางสวิตเซอร์แลนด์เขาก็เปรยออกมาว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะได้เข้ารอบระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีรอบที่แล้วทุลักทุเลมากกว่าจะผ่านเข้ารอบมาได้รอบนี้ต้องผ่านสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้จะสู้ให้เต็มที่สู้ส่วนทางฝรั่งเศสก็ไม่ยอมง่ายๆเมื่อรู้ว่าต้องมาเจอกับเบลเยียมโอ้เบลเยียมเหรอโอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราโอ้ยสนุกแม่เราจะผ่านเบลเยียมให้ได้แล้วเราจะลุยไปด้วยกันส่วนทาง2สมาชิกจากอังกฤษเมื่อรู้ว่าเจอกับสโลวาเกียโอ้สโลวาเกียเหรอไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านได้เราจะลุยไปด้วยกันจะผ่านสโลวาเกียได้เราก็ยิงประตูยิงประตูได้น้อยอยู่เลยนะเราก็ยิงประตูได้น้อยอยู่เลยเราจะพยายามยิงสโลวาเกียให้ได้ครับผม โอเคได้นี่คือรอบ8ทีมนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือสมาชิกอยู่กี่ตัวหลังจากที่สกอตแลนด์นี่ไปแล้ว1นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหม โอ้ออกไปทีละตัวนี่จะมีตัวแทนจากคนไทย3คนมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนี่คนไทยนะครับเริ่มจากลุงก่อนโฮ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 สนุกกันใช่ไหมล่ะยูโรรอบนี้อย่าลืมดูกันต่อนะยังเหลืออีกหลายนัดขอบคุณครับ ส่วนคนนี้บอกว่าครับ
ายช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น True Vision นะครับ PPTV นะครับแล้วก็อะไรต่อนะค่ะก็มีนอกจาก PPTV แล้วนะคะยังมี MCOT แล้วก็ไทยรัฐด้วยค่ะ MCOT HD แล้วก็ไทยรัฐทีวีด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคได้หมดแล้วและสุดท้ายกว่านั้นครับอย่าลืมเขาคนนี้ครับอย่าลืมเขาคนนี้เลยเขามาจากอเมริกาโอ้ดูยูโรเพิ่นอย่าลืมดูโคบาอเมริกาด้วยล่ะพอดีชาติผมเป็นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาชนะโบลิเวียมาแล้วก็แพ้ปานามาเดี๋ยวรอดูกันว่าจะผ่านเข้ารอบไหมอย่าลืมช่วยเชียร์อเมริกาด้วยล่ะโอ้ขอบคุณครับโอเคก็ครบทุกตัวแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยเชียร์กันด้วยนะครับผมยูโรหนนี้จะเหลือกี่ทีมสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีตัดกันเองฝรั่งเศสไปรอเจอกับเบลเยียมเยอรมันซดกับเดนมาร์กนะครับผมแล้วก็อังกฤษนะครับจะเข้ารอบกันแบบหมีกระลุงอย่างนี้ต่อไปหรือไม่นะครับโปรดรอติดตามชมกันได้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมได้ใหม่ในยูโร2024โฟกัส EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ